สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Headline นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2557ค่ะกับดิฉันรุ่งนภาสุหงษานะคะมาติดตามประเด็นทางเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างรวมถึงทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นวันนี้นะคะเริ่มต้นจากงานที่นายกรัฐมนตรีนายประยุทธ์จันทร์โอชานะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะกล่าวในงานปาฐกถาแก่สมาชิกสภาหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยนะคะบอกว่าขอให้นักลงทุนอย่าไปกังวลเรื่องของมีกระแสข่าวมาว่าจะมีการปรับแก้พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี2542นะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าตอนนี้ได้ให้กระทรวงยุติธรรมไปดูเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ.2551ให้รอบคอบแต่สรุปแล้วกฎหมายทั้ง2ฉบับจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคะบอกว่านักลงทุนต่างชาติไม่ต้องกลัวและไม่ต้องกังวลค่ะเพราะไทยกำลังเดินหน้าปฏิรูปประเทศและกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยในปีงบประมาณ 2,558 จะมีเม็ดเงินกว่า 4.9 ล้านล้านบาทจากภาคราชการ 2.56 ล้านล้านบาทรัฐวิสาหกิจ 2.33 ล้านล้านบาทซึ่งจะมีการประมูลโครงการต่างๆและผลักดันให้เร่งเบิกงบประมาณนะคะจึงคิดว่าปีหน้าต่างชาติก็จะลงทุนต่อไปและน่าจะลงทุนเพิ่มเป็น2เท่าและขอให้ติดตามเรื่องการลดภาษีบุคคลธรรมดาและการลดภาษีนิติบุคคลนะคะงานนี้ก็มีการชี้แจงไปนอกจากจะไม่มีการปรับแก้ไขพ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วในขณะเดียวกันนะคะจะพยายามปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนของชาวต่างชาติของปี2549เพื่อให้นักลงทุนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการมาลงทุนในประเทศเราและก็ขอให้นักลงทุนเชื่อมั่นที่ลงทุนในประเทศไทยต่อไปค่ะมาต่อกันที่เรื่องวุ่นๆนะคะของการคืนท่อก๊าซปตท.ค่ะปตท.บอกว่าคืนให้หมดแล้วให้เป็นทรัพย์สินของประเทศชาติหมดแล้วแต่ว่าทางสตง.เมื่อวานนี้มีการแถลง เรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายนะคะโดยทางสตง.ค่ะคุณชัยสิทธิ์ตราชูธรรมประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะแถลงจุดยืนในการทำหน้าที่ของสตง.ในการทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศกรณีแบ่งแยกทรัพย์สินของปตท.โดยคุณชัยสิทธิ์ระบุข่าวว่าทรัพย์สินที่ปตท.แบ่งแยกให้กระทรวงการคลังมูลค่า 16,176.22 ล้านบาทนั้นสตง.มองว่ายังดำเนินการไม่ถูกต้องตามคำพิพากษาของศาลเนื่องจากยังมีท่อก๊าซบนบกและในทะเลมูลค่ากว่า 32,613.45 ล้านบาทที่ปตท.ยังไม่ได้ส่งมอบค่ะซึ่งสตง.ก็ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยตั้งแต่วันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งณขณะนี้เองก็อยู่ระหว่างการรอคำตอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะหากกฤษฎีกามีความเห็นเช่นใดสตง.ก็พร้อมจะดำเนินการทันทีส่วนทางด้านของกระทรวงการคลังคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะคะบอกว่าเตรียมจะหารือกับคุณณรงค์ชัยอัครเสนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานถึงกรณีที่สตง.มีความเห็นว่าปตท.ยังส่งมอบทรัพย์สินคืนคลังไม่ครบซึ่งเรื่องนี้นะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ต้องรอพิจารณาผลไปก่อนอย่างไรก็ตามคุณสมหมายพูดในฐานะที่กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะก็คงต้องรอทำตามคำสั่งศาลขณะที่สตง.ออกมาผลักดันเช่นนี้คุณสมหมายภาษีบอกว่าอาจจะเป็นการทำเกินกว่าอำนาจของศาลหรือไม่นะคะเรื่องนี้ก็รอกันต่อไปอย่างไรก็ตามสตง.เห็นว่าการใช้อำนาจในการวางท่อก๊าซดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจในฐานรัฐวิสาหกิจของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยก่อนที่จะเป็นบมจ.ปตท.ดังนั้นจึงสมควรคืนทรัพย์ดังกล่าวให้แก่รัฐและการคืนทรัพย์สินเพิ่มเติมนั้นไม่ถือว่าเป็นการกลับคำพิพากษานะคะแต่เป็นการบังคับคดีให้ถูกต้องเท่านั้นเองจึงสามารถดำเนินการได้ไม่น่าจะมีผลกระทบใดๆค่ะเรื่องนี้ว่ากันอีกยาวนะคะเพราะว่ามูลค่าของทรัพย์สินนั้นมหาศาลเหลือเกินค่ะมาต่อกันที่ธกส.กันบ้างค่ะเร่งจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้เดือดร้อนนะคะคุณสุพัฒน์ผู้ชายผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ค่ะเปิดเผยหลังจากไปพบปะกับก
ลุ่มพี่น้องเกษตรกรเยี่ยมชมการตรวจวัดปริมาณและคุณภาพการทำสัญญาเงินกู้ตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีผลผลิต 2557/58 ณบ้านม่วงน้อยนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโดยคุณสุพัฒน์กล่าวว่าธกส.พร้อมจ่ายเงินสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปีวงเงินกว่า 25,740 ล้านบาทตามมติของคณะรัฐมนตรีโดยเปิดให้ชาวนาในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนำข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึง28กุมภาพันธ์2558โดยมีการสำรวจความพร้อมของยุ้งฉางของเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรว่ามีความจุข้าวเปลือกได้ไม่น้อยกว่า 4.87 ล้านตันนะคะทั้งนี้โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีก็ถือเป็นสินเชื่อเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกในที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาตกต่ำเพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการชะลอการขายด้วยโดยไม่ต้องไปพะวงกับปัญหาเรื่องเงินที่จะนำมาใช้จ่ายในครัวเรือนและภาระหนี้สินนะคะไปฟังเสียงคุณสุพัฒน์เอี้ยวฉายผู้ช่วยผู้จัดการธกส.ค่ะการกำหนดราคาที่โครงการกำหนดโดยนบข.เนี่ยที่เช่นข้าวเปลือกหอมมะลิที่กรัมข้าว36กรัมขึ้นไป 16,000 บาทต่อตันเนี่ยเป็นราคาที่ได้พิจารณาถึงภาวะราคาตลาดในขณะนี้ว่าแนวโน้มเนี่ยราคาน่าจะอยู่ที่ราคาตลาดอยู่ที่16,000 บาทเป็นราคาเป้าหมายนำนะครับแต่ว่าในระบบสินเชื่อเพื่อรอการขายข้าวเนี่ยเป็นการให้สินเชื่อที่ 90% ของราคาตลาดนะครับตามในมติครัมตรีซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ได้กำหนดไว้สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิ 90% ก็จะเป็น 14,400 บาทเพราะงั้นตัวพี่น้องชาวนาก็จะได้เงินไปในกรอบวงเงิน 14,400 บาทต่อตันนะครับซึ่งก็จะสะท้อนกลไกตลาดเป็นการให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาได้มีทางเลือกว่าเก็บข้าวเพื่อรอราคาหรือจะขายนะครับแล้วก็เป็นการที่จะสะท้อนให้เห็นการทำงานของระบบกลไกตลาดด้วยนอกจากนี้นะคะธกส.ค่ะยังจ่ายเงินให้กับเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรเป็นค่าเช่าและค่าดูแลเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉางเพิ่มอีกตันละ 1,000 บาทนะคะโดยเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรจะต้องเก็บข้าวเปลือกให้มีคุณภาพดีในยุ้งฉางตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการแต่ไม่น้อยกว่า30วันขึ้นไปและสำหรับเกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมข้าวเปลือกให้มีคุณภาพดีก่อนนำข้าวเปลือกขึ้นยุ้งฉางธกส.จะพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมให้อีกไร่ละ 2,000 บาทนะคะกำหนดระยะเวลาชำระคืน2เดือนโดยเกษตรกรไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่ะซึ่งเกษตรกรท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่ธกส.ทุกสาขาใกล้บ้านทั่วประเทศเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการชะลอเพื่อไม่ให้ราคาตกต่ำเพราะช่วงนี้ผลผลิตออกมาแล้วนะคะสำหรับ 2557/58 ค่ะมาต่อกันที่ราคา LPG และ NGV ที่มีการปรับขึ้นมีผลไปแล้วเมื่อวานนี้3ธันวาคมซึ่งหลายๆฝ่ายก็กังวลกันว่านี่มันเป็นต้นทุนทั้งการขนส่ง NGV ก็ขึ้น LPG ภาคครัวเรือนก็ขึ้นราคาอาหารสำเร็จรูปจะขึ้นตามหรือไม่คุณบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะกล่าวว่ามีการไปสำรวจตลาดมาแล้ววิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อต้นทุนอาหารปรุงสำเร็จว่าราคาแก๊สหุงต้มภาคครัวเรือนที่ปรับขึ้นจาก23บาท13สตางค์เป็น24บาท16สตางค์นั้นต้นทุนอาหารปรุงสำเร็จและก๋วยเตี๋ยวเพิ่มขึ้นเพียงจานละ30สตางค์เท่านั้นดังนั้นไม่ใช่เหตุผลนะคะที่ร้านค้าจะฉวยโอกาสปรับราคาอาหารสูงขึ้นถึงจานละ5ถึง10บาทค่ะส่วนภาคขนส่งนะคะที่มีการปรับขึ้น NGV และ LPG อีกกิโลกรัมละ1บาทก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าเพราะคุณบุญยฤทธิ์บอกว่ารถบรรทุกส่วนใหญ่ใช้น้ำมันดีเซลจึงไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างในการขอปรับขึ้นราคาสินค้าในภาพรวมได้นะคะผลจากราคาน้ำมันดีเซลพอบอกว่ารถบรรทุกส่วนใหญ่ใช้น้ำมันดีเซลมาดูราคาดีเซลตอนนี้นะอยู่ลิตรละ28บาท39สตางค์ผู้ผลิตสินค้าหลายประเภทก็ได้รับอานิสงส์จากต้นทุนการขนส่งที่ลดลงนะคะใครที่ใช้ดีเซลดังนั้นกรมการค้าภายในขอความกรุณาให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอานิสงส์หรือได้ผลดีจากราคาของพลังงานที่ปรับลดลงช่วยปรับลดราคาสินค้าลงด้วยและมั่นใจว่าราคาสินค้าในภาพรวมจะไม่ปรับขึ้นไปจนถึงเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์2558อย่างแน่นอนค่ะ
คุณจรินทร์สุทนารักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานช่างตวงวัดกรมการค้าภายในนะคะก็กล่าวว่าในต้นปีหน้าค่ะทางกรมจะเปิดโครงการแก๊สยิ้มเต็มถังโดยขอความร่วมมือร้านค้าจำหน่ายแก๊สหุงต้มจัดวางตาช่างไว้หน้าร้านและให้ชั่งน้ำหนักก่อนจัดส่งให้ลูกค้าทั้งนี้เพื่อการเป็นการสร้างความมั่นใจและป้องกันปัญหาการโกงน้ำหนักค่ะเพราะขณะนี้นะโครงสร้างราคาพลังงานปรับเปลี่ยนตลอดเวลาและมักมีการร้องเรียนเข้ามาขอให้กรมเข้าไปตรวจสอบโดยจะมีการเริ่มรณรงค์ให้ตั้งเครื่องช่างนี้เริ่มจากในกรุงเทพและปริมณฑลก่อนนะคะและจะประเมินว่ามีร้านจำหน่ายแก๊สประมาณ 5,000 รายก็จะทยอยจัดทำไปเรื่อยๆค่ะมาต่อกันที่ผลกระทบนะคะหรือว่าผลที่เกิดจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงก็ทำให้เงินเฟ้อทั่วโลกนั้นตอนนี้เรียกว่าอยู่ในภาวะปรับตัวลดลงหรือดิ่งเหวไปนะคะทางแบงก์ชาติเองก็บอกว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องช่วยกดเงินเฟ้อแต่มองในมุมดีก็คือเอื้อเศรษฐกิจแต่ว่านะอีกมุมหนึ่งก็มั่นใจนะคะว่าเงินเฟ้อต่ำนะตอนนี้จะไม่ทำให้เกิดภาวะเงินฝืดค่ะคุณจิรเทพเสนีวงศ์ณอยุธยาโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกมีทิศทางขาลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็มุมมองส่วนใหญ่ในตลาดโลกนะคะมีความเห็นตรงกันว่าราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของโลกก็น่าจะอยู่ในระดับต่ำไปอีก 1-2 ปีสำหรับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยน่าจะเป็นด้านบวกค่ะคือช่วยให้ดุลการค้าขาดดุลของเรานั้นลดลงและช่วยลดต้นโดยเฉพาะด้านขนส่งรวมทั้งยังเอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจแต่แม้เงินเฟ้อจะอยู่ในระดับต่ำมากทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มั่นใจว่าจะไม่เกิดภาวะเงินฝืดนะคะตอนนี้แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกนั้นยังอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องน่าจะกินเวลายาวไปถึงไตรมาสแรกของปีหน้าคนก็เลยถามกันว่าถ้าเงินเฟ้อปรับลงแบบนี้ทางแบงก์ชาติจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงหรือไม่นะพอพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยค่ะแบงก์ชาติบอกว่าจะไม่ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างแน่นอนยอมรับว่าอาจจะมีประชาชนที่ไม่เข้าใจบ้างซึ่งทางแบงก์ชาติก็ต้องอธิบายค่ะว่าการพิจารณาปรับขึ้นหรือลดดอกเบี้ยเป็นเรื่องของคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระเขาจะดูข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มแต่ละช่วงเวลาที่มีการประชุมนะคะเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนตุลาคมนี้อยู่ที่ 1.67% เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 1.48% ระดับเงินเฟ้อและราคาน้ำมันที่ต่ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่ภาวะเงินฝืดอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็พูดอีกด้วยว่ามีเรื่องการเสนอปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อจากปัจจุบันเราใช้ฐานเงินเฟ้อพื้นฐานที่ 0.5-3% ไปใช้เป็นฐานเงินเฟ้อทั่วไปในปีหน้านะคะกระทรวงการคลังและแบงก์ชาติเสนอไปก่อนหน้านี้ล่าสุดค่ะก็ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีซึ่งเหตุผลที่เสนอให้ใช้เงินเฟ้อทั่วไปเป็นกรอบเป้าหมายก็เพื่อ 1. ใช้เป็นขอบเขตในการตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงินและ 2. ค่ะให้ง่ายต่อการอธิบายต่อสาธารณะซึ่งการเปลี่ยนจะเป็นประโยชน์ในระยะแต่ก็ยอมรับว่ามีความกังวลในระยะสั้นอยู่บ้างนะคะตอนนี้ดอกเบี้ยของเราอยู่ที่ 2% นะคะแนวโน้มเศรษฐกิจการฟื้นตัวถ้ามีปรับตัวดีขึ้นก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องของดอกเบี้ยกันอีกครั้งรอดูปีหน้านะคะมาที่เรื่องของสลากกันบ้างนะแก้ไม่ได้นะคะราคาหน้าสลากติดไว้ที่80บาทแต่ถามจริงๆคนที่สามารถหาซื้อได้ในราคา80บาทไม่มีนะคะแม้กระทั่งการไปซื้อที่หน้ากองสลากเองก็ตามค่ะคุณสมชัยสัจพงษ์อธิบดีกรมศุลกากรในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้นะคะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมาถือว่ายังไม่ได้ผลมีจุดบกพร่องตรงไหนอันนี้ทางสำนักงานสลากทำหน้าที่ไม่ได้ก็ควรจะต้องพิจารณาจุดบกพร่องของตัวเองโดยเฉพาะการทำงานของสำนักงานตรวจการของสำนักงานสลากที่ผ่านมาทำงานกันอย่างไรโดยก่อนหน้านี้มีการลงทะเบียนผู้ค้าสลากที่ได้โควต้าสลากกว่า 400,000 เล่มพร้อมทั้งมีการแจกบัตรประจำตัวผู้ค้าจึงควรไปตรวจสอบนะคะว่าผู้ค้าสลากที่ได้บัตรไปนั้นเข้าไปขายอย่างถูกต้องหรือไม่ซึ่งมาตรการที่ใช้ดูแลสลากแพงนั้นยังคงเป็นมาตรการเดิมๆค่ะแต่จะให้มีความเข้มข้นในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น
นะคะและแนวโน้มอาจจะต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลที่กำหนดไว้วันที่15ธันวาคมออกไปก่อนโดยการประชุมน่าจะมีวาระสำคัญนะคะรอดูค่ะเขาจะพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพรบสลากกินแบ่งรัฐบาลปี2517เพราะต้องการนำเรื่องต่างๆของสลากไปหารือกับนายกรัฐมนตรีรวมถึงนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวิสุทธิ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่กำกับดูแลสำนักงานสลากด้วยตอนนี้กำลังประสานเพื่อขอเวลาพบนายกรัฐมนตรีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ทำใจราคาไม่มี80บาทแน่นอนนะคะก็เป็นปัญหาที่สะสมค้างๆมานานแก้ไม่ได้สักทีนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นสำหรับวันนี้ค่ะ